ู้ชากันดีไหมแต่ทำไมเละเทะทั้งปีเมื่อเราต้องเจอกับปัญหาต้องไปกับแก๊งสายคิสยิ้มดีตอนจัมโบ้นักสืบหัวเห็ดพูดไม่ได้แล้วพูดทุกคนแย่แล้วมีอะไรเรื่องใหญ่แล้วกระเป๋ากรีบของฉันแตกหรือว่าน้ำหนักตัวนายลดลงอ่ะเปล่าเพิ่มต่างหากแต่ไม่ใช่เรื่องนั้นนะแล้วอะไรล่ะผลไม้ของฉันหายไปหมดเลยอ่ะโธ่เอ้ยนึกว่าอะไรไหนนี่ไงเหลืออีกตั้งครึ่งลูกนี่จัมโบ้อุ้ยดีนะที่ยังเหลือเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินนี่อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญก็ได้นะอุ้ยจริงๆด้วยเนาะจริงพัชแวบแปลงร่างเป็นนักสืบจัมโบ้มีเบาะแสอะไรบ้างไหมนะจัมโบ้ถ้าทางไหนจะเอาจริงนะเนี่ยว่าแต่เมื่อคืนรับบี้หายไปไหนมาเนี่ยฉันตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นเธออยู่ที่เตียงแล้วอ่ะคือว่านี่ฉันว่าต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นที่โรงนาแน่ๆเลยอ่ะชาวบ้านมากันเต็มไปหมดเลยไหนใครเป็นขโมยโอ้ไม้ดีจะไม่หักไม้สักไม้มาฆ่าเป็นไม้ป่าเป็นเจ้าพันรออีกไม่กี่วันมันก็จะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นรู้ตัวคนร้ายไม้มันก็จะสั่นโอ้ขอดูหน่อยพูดนะโอ๊ยไม้วิเศษสัตว์ไม้วิเศษต้องนำเราไปหาคนผิดใครเป็นขโมยใครหน้าตาเป็นไงนะรับบี้ไปขโมยรับบี้คือขโมยฮะฉันไม่ได้ขโมยอะไรของใครนะหอรับบี้เหรอโอ้โหไม่น่าเลยไม่ใส่ไม่ดีเลยแบบนี้ขโมยเหรอเนี่ยไม่ถูกแบบนี้เป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวก่อนทุกคนเราจะปักใจเชื่อว่าใครเป็นขโมยไม่ได้นะครับทำไมถ้าเรายังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดเนอะก็ไม้วิเศษนี่ไงชี้อยู่ทนโทษใช่ไหมล่ะไม่จริงหรอกนะสายคิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนใช่แล้วถูกต้องจริงด้วยตอนนี้พวกเรากำลังรวบรวมหลักฐานหาตัวคนร้ายที่แท้จริงอยู่ต่างหากแล้วเฮ้ยก็ได้เอาล่ะจะบอกว่าใครเป็นขโมยมันก็ต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนก่อนท่านผู้ถูกเอาเป็นว่าให้เวลาใช้คิดหาตัวคนร้ายสักหน่อยก็แล้วกันนะอย่าลืมก็ได้แต่ยังไงคนผิดมันก็ต้องผิดอยู่วันยังค่ำยันเช้าแหละรูพวกนี้สร้างไว้ทำไมนะระบายอากาศเหรอคงไม่ใช่หรอกรูระบายอากาศไม่น่าจะอยู่ด้านล่างอ่ะแล้วดูผนังด้านโน้นสิไม่เห็นมีรูอย่างนี้เลยอ่ะเอ๊เป็นไปได้ไหมว่ามีใครสร้างรูนี้ขึ้นมาเพื่อจะแอบเข้าไปข้างในโดยไม่ให้ใครเห็นนะเดี๋ยวนะดูนี่สิใกล้ๆรูด้านนอกผนังเหมือนจะมีรอยขุดด้วยนะนี่ท็อตที่นายสันนิษฐานไว้น่ะน่าจะเข้าเขาแล้วล่ะคงจะมีใครแอบขุดรูเข้าไปในนี้แน่ๆฉันก็ว่างั้นน่ะส่งขโมยนะส่งมาส่งมาตายแล้วแย่แล้วล่ะชาวบ้านไปรวมตัวกันข้างหน้าโรงงานเต็มไปหมดเลยอ่ะขโมยมาให้วังไว้ให้วังไว้ยอมด้วยให้วังพวกสายคิดเอาแต่ปกป้องหัวขโมยส่งตัวขโมยออกมาส่งตัวขโมยออกมาเดี๋ยวครับทุกคนครับเรากำลังหาหลักฐานจับคนร้ายตัวจริงอยู่นะครับชะคิดจะปกป้องพวกเดียวกันเองล่ะสิส่งตัวรับบี้มาใช่ส่งตัวรับบี้มาส่งมามาสิส่งตัวรับบี้มาส่งมาเดี๋ยวนี้ตัวรับบี้มารับบี้ถ้าไม่รีบบอกเธอจะแย่นะชาวบ้านโวยวายกันใหญ่แล้วดูสิใช่แล้วล่ะบอกมาเถอะรับบี้เร็วเข้าคือเมื่อคืนนั้นฉันไปไหนฉันพี่น้องครับในเมื่อสายคิสไม่ยอมส่งตัวคนร้ายมาเราจะบุกเข้าไปใช่ไหมครับพี่น้องบุกเราจะบุกเข้าไปรับบี้ไม่ใช่ขโมยฉันหาหลักฐานได้แล้วถ้าหาตัว
ขโมยตัวจริงได้แล้วก็พามาให้พวกเราดูสิน ี่ไงหนูนาเฮ้ยหนูนาไม้วิเศษไม่ได้บอกอย่างนั้นนี่นาอ๋อจริงด้วยอ่ะฉันจะพิสูจน์ให้ดูนี่ทุกคนกัดอ้ำแงบเดี๋ยวไก่แค่กัดกล้วยหอมโชว์จะพิสูจน์อะไรได้ฮะนี่แหละคือข้อพิสูจน์เปรียบเทียบดูสิรอยฟันที่กัดแทะในโรงนากับรอยฟันของสายคิสมันไม่เหมือนกันเลยแล้วนี่เห็นไหมตายตายนี่มันเป็นรอยฟันแบบเดียวกันกับอาหารที่ถูกขโมยเลยนี่หนอเนาะใช่ไหมดูสิเป็นสัตว์จำพวกฟันแทะที่มีฟันคู่หน้ายาวใหญ่กว่าฟันซี่อื่นๆเพื่อใช้ในการกัดแทะเราก็เลยเห็นรอยฟันที่ชัดเจนเฉพาะฟันคู่หน้านะครับน่าแปลกนะปกติเราพวกเราชาวป่าสากุป้องกันโรงนาไว้อย่างดีแม้แต่มดหรือแมลงยังเข้าไปไม่ได้แล้วหนูนาเข้าไปในโรงนาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยหรือว่าจะเป็นฝีมือใครบางคนที่ต้องจะใส่ร้ายใส่คิสนะฮัทใช่อยู่ใครจะถึงตัวแต่ความจริงแล้วนะท่านเทพตั้งใจจะสื่อสารว่าหัวขโมยที่แท้จริงเป็นสัตว์ฟันแท้เหมือนกระต่ายอย่างรับบี้นี่เองเอาไม้มาดูสิโอ้เห็นไหมมาวิเศษสั่นอีกแล้วสั่นแล้วสั่นแล้วสั่นแล้วโอ้นี่ฉันต้องไปทำพิธีกระจัดปัดเป่าสิ่งที่จะมาทำลายผลผลิตทางการเกษตรไปก่อนละใช่ฉันก็ต้องรีบไปช่วยพ่อหมอทำพิธีนะไปกันก็ไม่ให้คิวรอฉันด้วยดิเสียวหลังเสียวหลังโอ้ยโอ้ยสนุกขาตัวเองอีกแล้วโอ้ยหิวให้ไปแล้วไปกลางดึกคืนนั้นน่ะฉันมาที่นี่แหละมาเอาร่มบังฝนให้กับแม่นกน่ะปัดโถเอ้ยแล้วทำไมไม่บอกล่ะก็ฉันพยายามจะอธิบายให้ฟังแล้วแต่ก็ถูกขัดจังหวะทุกทีจ้าขอโทษนะรับบี้ที่เข้าใจเธอผิดนะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเรื่องเล็กน่ะว่าแต่จัมโบ้เธอรู้ได้ยังไงว่าต้องสืบจากรอยฟันน่ะนี่มันเป็นอย่างนี้เว้ยเจ้าหนูฉันเหลืออยู่แค่นั้นเองนะเรื่องเป็นอย่างนี้แหละอ๋อเล่าซะเห็นภาพเลยพอเห็นว่ารอยฟันมันเหมือนกันเป๊ะๆฉันก็เลยเอาวิธีนี้มาใช้กับการสืบหาขโมยตัวจริงที่โรงนาของหมู่บ้านจัมโบ้นี่สุดยอดไปเลยช่างสังเกตจริงๆนะก็นิดหน่อยนะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราต้องฉลองกันหน่อยแล้วล่ะดีมากใช่แล้วก็เลี้ยงรับขวัญรับบี้ซะด้วยเลยมาเลยมาเลย เอาฉันว่าฉันเตรียมอาหารมามากกว่านี้นะแล้วทำไมมันถึงเงือบขาจัมโบ้ฉันแค่อยากจะเห็นรอยฟันของตัวเองมั่งนะ ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อนทราบไหมครับว่าปัจจุบันได้มีวิธีการบรรเทาปัญหาดังกล่าวแล้วนะครับในพ.ศ. 2498เกิดปัญหาภัยแล้งในหลายจังหวัดประชาชนขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้และมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฝนหลวงขึ้นโดยพระองค์ได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของบ้านเราในที่สุดการค้นคว้าทดลองก็สำเร็จผลฝนเทียมหรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่าฝนหลวงจึงได้ถือกำเนิดขึ้นโครงการพระราชดำริฝนหลวงมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นต้องติดตามชมในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสนับสนุนข้อมูลโดยสสวท.